โหผมนกตัวนี้อ่ะจะนกยังเล็กอยู่หรือว่านกไม่สบายไม่สบายหรือว่าจะเป็นนกยังเล็กจะยังเล็กอยู่เนาะไม่สบายไปดูถ้าจะเป็นนกยังเล็กเล็กเอาไปเลี้ยงดีกว่าวันนี้ลดเอาตัวนกวันนี้ลดนี่แหละนะไม่สบายไปรู้ยังไงเนาะฮะเลี้ยงชาวไว้เด้อก็จะน่ารักไปดูฝั่งโน้นโอ้เจ้านกน่ารักอยู่ในหน้ารถไม่สบายบ่ลูกไม่สบายบ่รู้ยังไงก็ได้รถนี่แหละครับสงสารมันยังตัวเล็กบ่อยู่ว่ามันไม่สบายหือยังตัวเล็กหรือว่าไม่สบายเป็นนกขุนทองด้วยมั้งมันก็นกแก้วนกเอียงอยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อเอ้าเอ้าจะไปไหนเด้อนี่ปันข้าผมได้นกเราเจอนกน้อยมานะครับผมไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่อยากจะเลี้ยงมันโตนะโตก็สมควรแล้วมันเพิ่งจะหัดบินหรือไงไม่รู้จะบินไม่ได้น่าไปทดสอบลองเลี้ยงดูนะครับผมก็เห็นแล้วครับผมรังมันอยู่นี่รังมันนกมันหล่นลงมาน้อมยังตัวเล็กอยู่นะครับที่ห้างแมคโครนี่แหละเจอรังมันนะครับมันหล่นลงมายังเหลืออยู่หรือเปล่ามาโดนอาจจะเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้บินไม่ได้นะบางตัวอาจจะบินไม่ได้โอ้น่าสงสารเดี๋ยวผมเอาเก็บไปเลี้ยงเองไปดูแลมันเองเจ้านกเอียงและนกขุนทองเนาะอยู่ที่โรงจอดรถนี่แล้วก็ผมที่ห้างแมคโครนะครับบอกหอมมาที่แมคโครซื้อหมงซื้อหมูอะไรให้แม่บ้านอยู่ที่นี่เพิ่งเข้าไปอยู่ในห้างก็รถมาจอดไว้ตรงนี้ก็เลยเห็นนกมันอยู่หน้ารถคงจะหล่นลงมาจากรังนั่นแหละผมก็เลยมาไว้นี่อยู่นี่ไว้ในรถจะเลี้ยงมันแล้วครับเลี้ยงลูกนกลูกกาดูชอบเลี้ยงสัตว์นี่ครับผมที่แมคโครนี่แมคโครสกลนครนะถัดไปก็เป็นอะไรเป็นฟอร์ดก็ทำคลิปให้ได้ดูกันมันบังเอิญอยู่นี่แค่นี้นะครับผมอยู่ที่หน้าแมคโครได้เจ้านกสริกาหรือนกเอี่ยงนกกระดองก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่นี่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ